เมื่อวานนี้ทีมงานเราบอกว่ารับสายไม่เลยจากคนทั้งวงการบันเทิงถามเรื่อง S2O งานสงกรานต์ของเราที่จะมีขึ้น13 14 15เมษายนนะฮะกลัวไม่ได้ซื้อบัตรกลัวบัตรหมดกลัวไม่ได้ไปเราจะเปิดจำหน่ายนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศจากเมื่อปีที่ผ่านมาครับคนแน่นเอียดเลย 40,000 กว่าคนด้วยกันนะฮะ 40,000 กว่าคนด้วยกันบัตร Early Bird ล็อตแรกจะเริ่มจำหน่ายประกาศแล้วนะครับวันนี้วันที่31มกราคมคือวันอะไรเอ่ยอังคารวันอังคารหน้าอังคารที่31มกราคมเที่ยงตรงนะครับถูกไหมฮะเที่ยงตรงที่หน้า s2ofestival.com เท่านั้นครับและราคา early bird นี่คือราคาพิเศษสุด3วัน 3,200 ตกแล้ววันละเท่าไหร่ครับหารสิตกแล้ววันละเท่าไหร่ครับ 3,200 หาร3 3 800พันกว่าบาทพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะฮะ31มกราคม3 day pass คือคุณเข้าได้3วันเลย 3,200 บาทบอกได้ไหมอ่ะ early bird นี่เขาขายประมาณกี่ใบนะก็หลายใบอยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะหมดเร็วปีที่แล้วปีแล้วเปิดขายปุ๊บ1ชั่วโมงมั้งหมด early bird อ่ะนะจริงพี่เพราะงานเขามันจริง1ชั่วโมงหมดคาดว่าปีนี้น่าจะไม่ถึง5นาทีใช่งานนี้ไหมที่พี่ธัญญาไปตีลังกางานนี้ป่ะไม่ใช่อันนั้นเล่นได้อีกงานไปปาร์ตี้อ๋ออันนี้งานปีใหม่บริษัทอ๋อแล้วก็เห็นบอกมาตีลังกาหน้าช่อง9ด้วยอ่ะอันนั้นงานปีใหม่บริษัทแต่งานเอสทรูขอบอกว่าเป็นงานคือโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าชาวต่างชาติมาเยอะขึ้นให้บอกนิดนึงกับปรากฏการณ์ที่เราค้นพบกับเรื่องสงกรานต์ทุกปีที่เราจัดเอสทรูเนี่ยจำนวนของชาวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นชาวต่างชาติที่ว่านี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากในเอเชียญี่ปุ่นยุโรปโดยเฉพาะจีนคนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมากันเยอะมากแล้วคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกได้ว่าอภิมหารวยแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะครับแต่ผมงงมากมากันเยอะมากที่งานเอสโซและรู้จักงานนี้ถึงขั้นที่ว่าตอนนี้เอเย่นที่จีนเนี่ยกว่าจะซื้อบัตร S2O ล่วงหน้าเราบอกว่ามันไม่สามารถทุกคนจะต้องซื้อผ่านทางหน้าเว็บเท่านั้นครับดังนั้นไม่ใช่แค่คนไทยนะฮะที่จะต้องจับจองในวันที่31ธันวาคมนี้แต่ว่าชาวต่างชาติก็จะเข้ามาในเว็บเราด้วยดังนั้นไม่อยากให้คนไทยพลาดก็เหมือนเวลามีงานที่ต่างประเทศแล้วเราก็จับจ้องจะไปซื้อบัตรเราก็จะไปใช่ไหมใช่เขาก็จับจ้องเราเหมือนกันทางผู้ใหญ่ทางกระทรวงต่างๆได้คุยกับวูดี้แล้วปรึกษาหารือเรื่องนี้อันนี้แชร์กับคุณผู้ชมนะครับบอกว่าเขาจะรู้สึกไม่โอเคเลยถ้าเกิดว่างานนี้เนี่ยคนไทยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเพราะคุณต้องเข้าใจว่าชาวต่างชาติที่บินมาสงกรานต์เยอะมากและตอนกลางคืนเขาไม่รู้จะไปไหนเขาก็เลยเลือกที่จะไปงานที่มีดีเจระดับโลกแบบนี้พอชาวต่างชาติมาเยอะปุ๊บคุณต้องเข้าใจว่าจำนวนคนไทยมันก็จะต้องลดลงเพราะว่าเขาแย่งกันซื้อไงแต่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาซื้อล่วงหน้าแต่พี่ไทยคือซื้อหน้างานนะครับเป็นระบบของเราอยู่แล้วคือเราซื้อในทีสุดท้ายอ่ะจนปีที่แล้วก็มีคิวเข้าคิวมาสามสี่ชั่วโมงคุณหญิงทีมงานของเรายังบอกว่าพี่วูดดี้ตอนที่คนกำลังชกต่อยตีกันแล้วบอกอย่าเลยอย่าให้มันเกิดขึ้นแย่งบัตรกันหน้างานเนี่ยดูสิแล้วก็ร้องมีร้องไห้ใช่ไหมหญิงมีร้องไห้มีด่าทีมงานชี้หน้าด่าทำไมมึงไม่ขายขึ้นมึงกูขึ้นมึงกูแล้วเราพวกเราก็บอกว่างั้นควรจะย้ำวันจองแล้วพี่ย้ำวันจองสามสิบติดตามรายละเอียดที่ sofestival.com คุณควรจะซื้อ early bird ให้ทันนะครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องนี่คุณพูดจนดิฉันจะต้องไปแล้วนะเนี่ยดิฉันงงตอนแรกก็อยากจะกดดันอยู่ที่บ้านปกติไม่สายตื้อแต่ขอบอกนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไหนในวงการบันเทิงก็ต้องซื้อบัตร S2O เราไม่ใช่สายตื้อแต่เราเต้นเก่งมากเว้นแต่พิธีกรร่วมเท่านั้นเราให้เราเป็นพิธีกรร่วมใช่ไหมก็ร่วมสิคุณคิดว่าคุณเป็นพิธีกรรับเชิญเหรอหรือว่าไงคุณยังรับเชิญอยู่เหรอไม่รับเชิญมาอยู่4เดือนแล้วก็ตอนนี้ร่วมแล้วเนาะร่วมแล้วเราซื้อให้คุณโอเคก็เดี๋ยวเราใส่ชุดว่ายน้ำหล่อเลยว้ายใส่เหมือนเดิมเราได้ไปแล้วขอให้ใส่บิกินี่ไปนะบิกินี่ล่างใช่ไหมบิกินี่ล่างแล้วข้างบนอย่าหน้าตรงนี้สาวสาวญี่ปุ่นโทษครับสาวสาวญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเวลาเขาเที่ยวเดี๋ยวเขาแชร์หน่อยเวลาเขาเที่ยวที่ญี่ปุ่นงานเทศกาลเขาใส่บิกินี่นะแล้วเป็นเรื่องปกติมากเป็น culture เขาเข้าใจไหมแล้วปรากฏเขายก culture นั้นมา S2O การเกิดงงมึนถามผู้ใหญ่ของ S2O ว่าทำยังไงดีเราควรจะแบนไหมเราเดี๋ยว
มันเป็น culture เขาก่อนแต่คนไทยอาจจะตกใจนะดังนั้นก็บอกเขากระซิบนิดนึงว่าใส่เสื้อยืดหน่อยปิดนิดๆเอาผ้าอะไรมาคลุมนิดนึงจะได้เคลียร์กับสาวญี่ปุ่นว่าเรารู้ไหมว่าวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะเวลาไป SUO อ่ะผู้หญิงอ่ะใส่สเตย์ตัวเดียวนะรัดหน้าท้องไปเลยเป็นป้าว่าอายก็รัดก็หน้าท้องจะได้ไม่ยื่นไงโอนสีจะโอนอันนี้เป็นคนเดียวเหรอฮะโอ้เดี๋ยวก็แบบนี้แต่ตาเดี๋ยวให้จิ๊บปกฉัดมาสอนตบนิดนึงก่อนไม่ต้องให้โอนไปเออพี่โอนต้องไปไม่คุณจะชอบคุณเข้าใจไหมว่า S2O เนี่ยปะแค่ไปดูโปรดักชันก็ดีแล้วใช่ไหมก็แบบสุดยอดแล้วเนาะเรายังภูมิใจในทีมงาน S2O เลยนะฉันจะวีนให้ปิดไฟไหมอะไรนะเดี๋ยวโอ๊ยแซ่บตาสุดยอดคือตั้งแต่เราสร้าง S2O ปีแรกมาหลังจากนั้นไปเราก็ปล่อยให้ทีมงานเขาจัดการใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือแค่ไปเที่ยว S2O เก๋ๆเลยเดินมาทีมงานเขาจัดการเองหมดทุกอย่างแล้วเราภูมิใจว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่า productของ Woody World ที่มันสามารถรันต่อไปได้แล้วเก่งอ่ะโดยที่เราไม่ต้องยุ่งเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับ SUO